วันนี้นะคะเราจะมาทำเค้กแนวลาสติกแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบง่ายๆนะคะแต่วันนี้เนื้อเค้กของเราจะเป็นช็อกโกแลตค่ะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกให้ตรงส่วนผสมตามสูตรนะคะโดยแป้งเค้กของโกโก้ผงฟูร่อนรวมกันค่ะส่วนกาแฟผสมคนรวมกับนมให้ละลายค่ะจากนั้นเราต้องมาเตรียมพิมพ์ก่อนปอกใช้เป็นพิมพ์ครึ่งปอนด์และถ้วยฝอยค่ะโดยพิมพ์ปอนด์ต้องทาเนยและรองกระดาษนะคะจากนั้นให้วอร์มเตาไว้ก่อนและนำเนยมาตั้งหลังเตาให้เนยค่อยๆละลายค่ะเสร็จแล้วตอกไข่ใส่โถตามด้วยน้ำตาลและสารเสริมคุณภาพ SP ค่ะตีด้วยสปีดแรงสุดจนส่วนผสมฟูขาวแล้วใส่แป้งสลับกับนมแบ่งใส่นมเป็น2รอบโดยเริ่มต้นด้วยแป้งและจบด้วยแป้งจากนั้นทยอยเทเนยให้ไหลเป็นสายจนหมดลักษณะส่วนผสมที่ได้จะต้องไหลลงมาเป็นสายริบบิ้นหรือที่เขาเรียกกันว่าริบบอนสเตทค่ะเทส่วนผสมลง3ส่วน4ของพิมพ์และเข้าอบที่ไฟ170องศาเป็นเวลา 18-25 นาทีแล้วแต่ขนาดของพิมพ์ค่ะระหว่างรอเค้กเย็นเราจะมาตีบัตเตอร์ครีมวันนี้ปอกเลือกใช้เป็นบัตเตอร์ครีมสูตรนมข้นหวานทำง่ายและอร่อยด้วยค่ะเพียงแค่ตีเนยให้นิ่มและทยอยใส่นมข้นหวานแล้วตีต่อจนขึ้นฟูค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้บัตเตอร์ครีมไว้แต่งหน้าเค้กแล้วค่ะ